วันนี้เราจะมาวาดหุ่นยนต์กันนะครับในชมรมนะครับโดยเราจะใช้ฟังก์ชัน symmetry นะครับหรือไม้บรรทัดสมมาตรนะครับโดยใช้2ฝั่งเหมือนกันนักเรียนเข้าตรงไม้บรรทัดเลยนะครับของโปรแกรม iBitPen นะฮะแล้วก็เลือกที่เป็นลูกศรเข้าหาเส้นโดยเครื่องมือนี้เราจะเขียนทั้ง2ฝั่งได้เหมือนกันนะครับนักเรียนสามารถวาดไปทีละส่วนขึ้นมาเลยวาดเป็นลักษณะของคนนะครับหุ่นยนต์ตามที่เรียนจินตนาการเนี่ยเราค่อยมาใส่พวกรายละเอียดสีดีเทลด้านในอีกทีนะครับก็ลองวาดดูซ้ายขวาอยากให้เป็นแบบไหนนะครับใช้รูปทรงง่ายๆนะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเส้นโค้งเส้นตรงเนี่ยเอามาต่อกันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยมาเทสีดำใส่ให้มันเต็มเลยหลังจากเทเต็มแล้วเราก็จะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเราจะเลื่อนลงมาไว้ข้างล่างนี้เราจะปรับสีให้มันต่างจากตัวสีดำนะครับให้มันอ่อนลงเราจะทำเป็นเหมือนพวกส่วนเสริมด้านหลังนะครับนี่ลองปิดไปก่อนเราจะเป็นลักษณะส่วนเสริมด้านหลังแยกเลเยอร์กันใช้ฟังก์ชันเดิมอยู่นะครับนี่ก็มาเสริมดูให้มันแหลมขึ้นให้มันเป็นยังไงก็มาตกแต่งให้เรียบร้อยเราแยกกันเราจะได้แก้ไขงานง่ายนะครับเผื่อเราจะเซฟเป็นแค่ตัวหุ่นยนต์อย่างเดียวเราก็ปิดลูกตาไอ้ตัวเหมือนปีกด้านหลังไปเราก็จะได้แค่ตัวหุ่นยนต์อย่างนี้ถ้าเราอยากจะเสริมเป็นตัวปีกหรือเป็นปืนอีกแล้วก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปอีกได้เราก็จะได้โครงสร้างของตัวปีกกับตัวหุ่นยนต์นะครับแยกเลเยอร์กันแบบนี้นะครับเทสีให้ทึบเลยนะครับนักเรียนให้ทึบไปเลยนะครับเปิดอัลฟาล็อกทุกเลเยอร์เลยนะครับนี้เราจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งไว้ด้านบนเพื่อเราจะทำพวกแสงเงานะครับให้นักเรียนใช้ฟังก์ชันของการตัดออกหรือว่าKeeping Mark นะครับเลเยอร์ด้านบนมันจะซ้อนลงมาที่เลเยอร์ตัวภาพที่เราเสริมขึ้นไปก็คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยนะครับ Keeping Mark มันจะทำแค่ในเลเยอร์หุ่นยนต์อันนี้นี่เราจะทำเลเยอร์ที่เป็น Keeping Mark นะครับโดยให้เรียนเลือกบัตรที่มันเป็นแบบที่เราชอบอะครับแต่ครูจะใช้บัตรที่มีความเป็น Texture หน่อยนี่ครูจะใช้บัตร Pastel อย่างหนักนะครับPastel Hard ก็มันจะมีความเป็น texture เส้นๆแบบนี้เราก็มาเพิ่มว่าตรงไหนอ่ะเราก็ดูจินตนาการเพิ่มมาว่าส่วนไหนที่มันจะเป็นโดนแสงส่วนไหนที่จะเป็นลวดลายอาจจะใส่เป็นชั้นๆเกาะหน้าอกอะไรแบบนี้นะครับมีแสงเข้าข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียนก็ลองค่อยๆใส่ดูค่อยๆเติมไปนะครับการที่เราทำในเลเยอร์ที่เรา clipping mark ตัวไอหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเราจะได้แก้ไขงานง่ายนะครับเราจะได้แก้ไขแค่ตัว clipping mark อย่างเดียวถ้าเราทำทับในตัวสีดำไปเลยอ่ะเวลาแก้ไขมันก็ต้องแก้ไขทับสีดำไปด้วยนะครับแยกเลเยอร์ไว้เห็นไหมฮะก็หมั่นเข้าไปเช็คดูนะครับว่าเราทำเลเยอร์ถูกไหมใส่เลเยอร์ถูกไหมนะครับครูก็หลงบ่อยๆนะครับทำผิดเลเยอร์นี่ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยชอบสีไหนก็ใส่ไปเลยนะครับเราเอาฟอร์ล็อกไอตัวเลเยอร์สีดำที่เป็นตัวหุ่นยนต์ไปแล้วคราวนี้ตัวเลเยอร์คลิปมาร์กมันก็จะอยู่แค่ในฟอร์มของตัวหุ่นยนต์ที่เราทำไว้นะครับนี่นักเรียนก็ไม่ต้องกลัวมันจะเลยออกไปตรงพื้นที่สีขาวด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นการทำไปนึกไปนะครับก็ดูว่าเอ๊ะนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะเหมือนปูเหมือนกันนะครับเนี่ย
ก็จะดูว่าจะใส่อะไรเพิ่มดีอะไรเงี้ยครับทำไปนึกไปก็ใช้จินตนาการสร้างสรรค์เข้าไปนะครับนี้ลูกตาจะเพิ่มบัตรที่เป็นบัตรนีออนเข้าไปนะครับมันจะมีความสว่างใช้กับงานนี้เยอะมากเลยนะครับบัตรนี้มันจะมีความแบบเรืองแสงนะครับเข้ากับหุ่นยนต์ดีนะฮะมีความแบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเท่ดีคราวนี้เราลงทั่วแล้วของตัวหุ่นยนต์นะครับเราจะทำเลเยอร์ตัวปีกบ้างนะครับเลยก็กดไปที่เลเยอร์ปีกนะครับอัลฟาล็อกเหมือนเดิมนะครับอัลฟาล็อกมานะฮะอันนี้เลเยอร์ปีกเนี่ยครูจะทำอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเลยจะไม่เพิ่มเลเยอร์คลิปปิ้งมาร์คขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะเราไม่ได้จะใส่รายละเอียดอะไรเยอะอยู่แล้วก็เลยใส่ไว้ในเลเยอร์นี้เลยก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มแสงเพิ่มเงาดูความเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรใส่รายละเอียดเข้าไปเราก็จะมาใช้เจ้าแก๊งบลัดนีออนอีกนะครับมาใส่เพิ่มไปให้มันรู้สึกเหมือนมีไฟอะไรเงี้ยครับวงจรไฟสายไฟเดินไฟมันพวกหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวภาพของเราได้ดีอันนี้ครูจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งครับไว้ด้านใต้สุดเลยนะครับไว้ล่างสุดเพื่อจะทำเป็นสีแบ็กกราวด์คร่าวๆก่อนนะครับเทสีฟ้าไปเลยปิดเลเยอร์อื่นแล้วก็เทสีเลยนะครับมันจะได้เต็มพื้นที่นะครับนี่เราจะทำเพิ่มเลเยอร์ไว้ด้านบนเลเยอร์คลิปปิ้งมาร์กแล้วก็ทำคลิปปิ้งมาร์กอีกอันหนึ่งเพื่อจะเพิ่มเป็นเลเยอร์ที่มันสว่างขึ้นนะครับเราจะได้แค่เลเยอร์เดียวส่วนเลเยอร์ที่เรารองพื้นไว้ที่เป็นสีม่วงสีแดงสีเขียวเนี่ยแล้วก็เว้นไว้อันนี้เราใช้สามารถใช้ลาสโซ่ตัวนี้ได้ในการเหมือนเป็น selection เลือกพื้นที่แต่จากทำก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ปาดไปเหมือนเดิมเลยอันนี้เราก็มาเพิ่มพวกรายละเอียดส่วนที่เราลืมไปเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูเลเยอร์ดีๆนะครับดูเลเยอร์ดีๆว่าเราทำถูกเลเยอร์ไหมนะฮะอันนี้เราจะใช้สีรีเฟกจากตัวแบ็กกราวด์ที่เราเลือกไว้คือสีฟ้านะครับมาตบในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นดำๆนะครับเพื่อให้ไม่ให้ดำเกินไปมันจะดูตันเกินไปนะครับแล้วก็ตบรีเฟกของตัวสีฟ้าเข้ามาในตัวงานเราบ้างนะครับในพื้นที่ดำเนี่ยนี้เราก็ใช้บัตรนีออนมาเพิ่มพวกรายละเอียดแล้วนะครับมาเก็บรายละเอียดพวกแสงสว่างพวกวิงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาใส่เพิ่มมาในเลเยอร์ด้านบนสุดนะครับเลเยอร์ที่เป็นคลิปปิ้งมาร์กอีกเลเยอร์หนึ่งใส่เพิ่มไปลองเปลี่ยนดูครับบัตรนีออนมีหลายตัวก็ลองเลือกดูว่าอันไหนเหมาะไหนสว่างมากไหนสว่างน้อยลองปรับขนาดปรับไซส์ปรับสีดูนะครับสนุกดีฮะลองทำดูนะเลือกเอาที่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจเราก็กดอันดูกลับไปใหม่ได้ไม่ต้องซีเรียสทำพวกดิจิตอลอาร์ตแล้วต้องหมั่นเช็คพวกเลเยอร์บ่อยๆนะครับเผื่อเราทำผิดเปิดเข้าเปิดออกเปิดดูว่าทำถูกเลเยอร์หรือเปล่าเนี่ยต้องเช็คมันบ่อยๆที่เราปัดสีไปครั้งแรกเห็นไหมครับมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าซ้อนอะไรแบบเนี้ยเวลาเราปัดสว่างทับเข้มไปเนี่ยมันจะมีความเข้มเหมือนเหลืออยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันซ้อนอยู่ข้างใต้อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เพิ่มสีไปเรื่อยๆเลยแต
ตามสะดวกเลยนะครับตกแต่งรายละเอียดที่เราชอบดูดีเทลให้มันดีๆรูปนี้ที่สอนกันในคาบชมรมก็แค่ชั่วโมงนิดๆเองนะครับเด็กๆก็ทำกันสวยอยู่นี้เรากลับมาที่เลเยอร์แบ็กกราวด์นะครับเราจะเริ่มทำพื้นหลังบ้างแล้วหลังจากทำโดยรวมมาพอใจแล้วเห็นเส้นแกนที่ยังสีฟ้าๆไหมครับแปลว่าเรายังเปิดซิมเมทรีอยู่นะครับแม่มทัดสมมาตรนะครับนี้ใช้บรัชที่เป็นตะข่ายมาเพิ่มด้านหลังคันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปปรับฟิลเตอร์นะครับในตรงฟิลเตอร์ที่เขียนว่า FX นะครับปรับฟิลเตอร์เรียงเข้าไปเลยกดเข้าไปมันก็จะขึ้นแถบเครื่องมือมาอันนี้ให้เข้าตรงโหมดคำว่าศิลปะนะครับที่ครูใช้เป็นโหมดศิลปะเข้าตรงกริดเนี่ยครับเราสามารถปรับเลื่อนฟังก์ชันนี้ได้อีกมันจะเป็นเหมือนพวกดิจิตอลเนี่ยสามารถปรับความสูงปรับความฟุ้งปรับสีอะไรเงี้ยได้มันจะเป็นซ้อนๆกันอย่างเงี้ยครับสวยดีนะครับเข้ากับงานหุ่นยนต์ดีคราวนี้ถ้าแบ็กกราวด์สึกมันเข้มไปเราสามารถปรับโอพาซิตี้ต่ำลงมาให้มันจางลงได้นะครับให้มันบางลงมันก็จะบางลงนิดนึงแบบนี้ไหมครับปรับแสงปรับอะไรได้อีกตรงฟังก์ชันตรงเลเยอร์นะครับแรกจะเขียนว่าธรรมดาเนี่ยเรียนก็ลองปรับดูครูชอบปรับเล่นนะครับมันเห็นอะไรหลายๆแบบดีทำให้เรามีจินตนาการเพิ่มเติมได้อยากให้ตัวแบบเรื่องแสงตัวแบบหายไปเห็นสีบางๆตัวใสอะไรแบบเนี้ยปรับเล่นปรับขึ้นปรับลงลองปรับดูนะครับอันนี้เราจะให้มันถือดาบหน่อยนะครับนักเรียนก็จะเพิ่มเลเยอร์ไว้ด้านบนสุดเป็นเลเยอร์ของดาบโดยเฉพาะนะครับไม่ต้องกดคลิปปิ้งมาร์กนะครับโดยเราจะใช้บลัดซึ่งเป็นนีออนไปเลยนะครับง่ายๆก็จะเป็นเหมือนดาบไลท์เซเบอร์เหมือนในเรื่อง Star Wars นะครับขีดเลยนี่สองข้างที่ให้อยู่บนสุดเพราะว่ามันจะต้องทับมือใช่ไหมครับก็เลยให้อยู่บนสุดไปเลยใช่ไหมฮะอยู่เลเยอร์บนสุดคราวนี้เราจะเพิ่มเลเยอร์ไว้ข้างใต้ตัวภาพเนี่ยให้อยู่บนแบ็กกราวด์นะจะทำเป็นเหมือนพวกสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับนี่ครูลองทำดูหนังมาเยอะดูเรื่องไอ้นี่มา Predator คราวนี้เราก็กลับไปที่เลเยอร์คลิปปิ้งมาร์กอันที่2นะครับเพื่อจะทำพวกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มาดูว่าตรงเนี่ยกลางหน้าอกเราจะใส่เป็นอะไรดีใส่ชื่อหุ่นยนต์ไหมใส่ชื่ออะไรดีอันนี้ครูก็เขียนปีเกิดตัวเองใส่ไปนะฮะแล้วก็มาดูเช็ครายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับเล็กๆน้อยๆว่ามันสมบูรณ์หรือยังใส่อะไรได้อีกไหมเนี่ยลองเช็คดูนะครับเสร็จอะไรเสร็จแล้วนี้เนี่ยบัตรนีออนเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะครับงานนี้เมื่อกี้ปิดฟังก์ชันแป๊บนึงแล้วก็เปิดฟังก์ชันต่อได้ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดเข้าไปที่เดิมนะครับไม้บรรทัดแล้วก็กดออฟมาดูซิว่ายังขาดเหลืออะไรอีกเรียนก็เช็คไปเพิ่มแสงเพิ่มอะไรไปตัวแบล็กกราวด์เนี่ยแบล็กกราวด์เราจะทำเป็นสีเดียวก็ได้นะครับก็ดูเลือกสีเอาตัวเราออกเป็นสีโทนร้อนเราจะออกเป็นสีน้ำเงินก็ได้
เพราะเราทำเจ้ารีเฟกที่สะท้อนลงมาที่สีดำเป็นสีออกฟ้าใช่ไหมเราทำน้ำเงินก็ได้แต่ครูจะใช้แบ็กกราวด์นี้นะครับชอบตรวจสอบพอใจแล้วก็เสร็จงานนะครับวันนี้มาทบทวนงานนี้ก็คือเราจะใช้แม้มทัดสมมาตรนะครับทำซ้ายขวาให้เหมือนกันก็คือตัว symmetry นะครับการทำซ้ายขวาให้เหมือนกันเท่ากันนะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็กด off ปิดไปแล้วก็จะเขียนปกติฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้แล้วก็พวกการใช้บัตรนีออนการปรับฟิลเตอร์อะไรนะครับนักเรียนลองปรับเล่นดูนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ